ท่านผู้ชมคะขนมชั้นของพี่ปูเนี่ยนะคะโอ้โหเนื้อเหนียวนุ่มหนุบหนับนะคะรสชาติก็พอดีลงตัวนะคะสำหรับบ้านพี่ปูท่านผู้ชมมีพิมพ์แบบไหนก็ใส่ตามที่ท่านผู้ชมสะดวกเลยนะคะแต่พี่ปูจะบอกให้นะคะที่ง่ายสุดก็คงจะเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะคะก่อนอื่นไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะคะกะทินะคะพี่ปูใส่ไปในนี้นะคะ400กรัมนะคะเป็นกะทิสดนะคะที่ใช้วันนี้นะคะแล้วน้ำตาลทรายนะคะใส่ไปเลยค่ะ700กรัมนะคะคนนะคะให้เข้ากันนะคะแล้วก็จุดแก๊สเลยค่ะท่านผู้ชมก็คนไปจนกว่าที่น้ำตาลนะคะจะละลายแล้วก็ไม่มีเกล็ดน้ำตาลนะคะเอาแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะละลายหมดแล้วนะคะพี่ปูจะแบ่งกะทิเป็น2ส่วนนะคะวัดครึ่งนึงกรรมการครึ่งนึงนะคะให้เท่าๆกันอย่างละครึ่งค่ะพี่ปูจะทำขนมชั้นใบเตยนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูก็จะต้องแบ่งกะทินะคะเป็น2ส่วนเท่าๆกันนะคะชามนี้600มลนะคะชามนี้ก็600มลเช่นกันนะคะแม่เด็ดใบเตยมาให้นะคะพี่ปูก็จะหั่นฝอยๆแบบนี้ปริมาณของใบเตยพี่ปูไม่บอกดีกว่านะคะใครชอบกลิ่นหอมมากหรือว่าให้สีเข้มหน่อยก็ใช้เยอะหน่อยนะคะแต่บางคนเขาว่าเหม็นเขียวเกินไปเขาก็ใช้น้อยแล้วแต่ความชอบอะค่ะเดี๋ยวพี่ปูจะเอาใบเตยเนี่ยนะคะไปปั่นกับกะทิเลยแล้วพี่ปูก็จะเอากะทินะคะของพี่ปูเนี่ยนะคะ600มลนะคะใส่ลงไปในใบเตยเลยนะคะพร้อมที่จะไปปั่นนะคะพี่ปูก็เอาใบเตยนะคะปั่นกับกะทิ600มลที่พี่ปูเตรียมไว้นะคะคั้นแล้วแต่น้ำตอนนี้มันจะมีปัญหาว่าเอ๊ะกะทิเราหายไปไหนคะเวลาชั่งเสร็จแล้วนะคะทำไมมันไม่ถึง600นะพี่ปูก็จะเติมน้ำเข้าไปนะคะน้ำเปล่านี่นะคะคั้นไปบนใบเตยอีกนะคะเพื่อให้ได้600มลตามที่เราตวงไว้ในครั้งแรกนะคะทีนี้พี่ปูก็มาตวงแป้งนะคะแป้งพี่ปูก็ทำเป็น2ชุดนะคะในชุดนี้ก็จะมีแป้งมัน200กรัมนะคะแป้งข้าวเจ้า25กรัมนะคะแล้วก็แป้งเท้าเนี่ยนะคะ25กรัมนะคะพี่ปูใส่เกลือไปเศษ 1/4 ช้อนชาของทั้ง2สีเลยนะคะพี่ปูถือว่าเป็นสูตรดังในตำนานนะคะของเชฟชำนาญเลยนะคะแต่ว่าพี่ปูก็มาปรับเปลี่ยนนะคะให้เป็นสูตรของที่เราชอบนะคะเราชอบแบบไหนเราสามารถเปลี่ยนได้เช่นตัวน้ำตาลทรายเนี่ยนะคะพี่ปูก็ปรับลดนะคะสูตรหลักของเขา400กรัมนะคะพี่ปูใช้แค่350กรัมนะคะเพราะว่าสวบ้านพี่ปูเนี่ยนะคะไม่ชอบทานหวานมากนะคะโรคประจำตัวเยอะกันนะคะเบาหวานเนี่ยนะคะนี่พี่ปูจะเริ่มต้นด้วยสีแรกก่อนเลยนะเราจะใช้เวลานวดประมาณ10นาทีนะคะท่านผู้ชมขั้นตอนการนวดเนี่ยนะคะพี่ปูก็ไม่เคยเห็นว่าต้นฉบับเขาทำแบบไหนนะคะบางคนใช้กะทิสดใส่ก่อนบางคนใช้น้ำเชื่อมใส่ก่อนอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะคะครัวใครครัวมันนะคะพี่ปูไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะแต่พี่ปูล้างมือสะอาดนะคะพี่ปูก็จะค่อยๆ เติมนะคะกะทิในส่วนที่เหลือนะคะให้เข้ากันนะคะกับแป้งที่เรานวดนะคะหลังจากที่เรานวดมา10นาทีแล้วนะคะทั้ง2สีทำเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมมาถึงขั้นตอนการกรองนะคะพี่ปูก็จะใช้ถุงกรองของพี่ปูที่เป็นผ้าแบบนี้นะคะในดังครัวค่ะของพี่ปูนะคะเนื้อเนียนละเอียดยิบนะคะพี่ปูทำให้ดูสีเดียวนะคะคือทั้ง2สีเนี่ยทำเหมือนกันนะคะจะได้ประหยัดเวลานะคะเดี๋ยวพี่ปูจะแบ่งแป้งในส่วนสีขาวเนี่ยนะคะมาผสมสีไว้แต่งหน้าตาขนมสักนิดนะคะพี่ปูก็จะฉีดน้ำมันนะคะแล้วก็ถูพิมพ์ด้วยน้ำมันเนี่ยนะคะเตรียมพร้อมที่จะนึ่งขนมของเรานะคะเพื่อที่จะไม่ให้ขนมเนี่ยนะคะติดนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมพี่ปูมีพิมพ์แบบไหนพี่ปูใช้แบบนั้นเลยนะคะที่มีติดบ้านอยู่นะคะอันนี้จริงๆพิมพ์ซื้อมาเตรียมทำสบู่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ใช้หลังจากนึ่งพิมพ์ได้ประมาณ5นาทีพี่ปูจะเริ่มหยอดแล้วนะคะพี่ปูจะหยอดสีแรกก่อนนะคะในแต่ละชั้นที่พี่ปูหยอดเนี่ยนะคะพี่ปูก็ใช้ระยะเวลานะคะประมาณ3นาทีนะคะเอาเป็นหลักก่อนนะคะแต่ท่านผู้ชมอย่าเชื่อพี่ปูนะคะเพราะว่าความที่แป้งของเรานะคะชั้นหนาบางไม่เท่ากันนะคะถ้าง่ายสุดก็คือเวลาเปิดฝาซึ่งใช้นิ้วแตะดูนะคะถ้าแป้งใสแล้วก็เอานิ้วจิ้มไปติดเนี่ยแสดงว่าสุกแล้วแล้วสามารถที่จะใส่ชั้นต่อไปได้เลยนะคะเวลาจะทำอะไรให้ออกมาสวยงามเนี่ยนะคะมันก็ลำบากนิดนึงนะคะใส่ถาดง่ายสุดค่ะเดี๋ยวพี่ปูจะปิดท้ายรายการด้วยสีขาวนะคะเต็มถาดพอดีค่ะท่านผู้ชมคะอร่อยมากพี่ปูบอกได้เลยว่าพี่ปูกินไปปิดคลิปไปได้ไหมคะว่าส
เสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะพูดแต่ไม่ได้เลยอ่ะ